นายกรัฐมนตรีชี้ระเบียบราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำเริ่มยุครัฐบาลประยุทธ์ปัดเอื้อทักษิณนายกรัฐมนตรีปัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าพบไม่มีคุยเรื่องทักษิณชี้ระเบียบราชทัณฑ์เริ่มตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ไม่เอื้อประโยชน์ใครมั่นใจราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจทำตามกฎเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่23ธันวาคม2566ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีช่วงเย็นวานนี้วันที่22ธันวาคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเข้าพบเพื่อรายงานกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบกำหนดการพักรักษาพยาบาลนอกเรือนจำครบ120วันหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าที่จริงแล้วเมื่อวานมีหลายท่านมาพบเมื่อถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รายงานเรื่องของนายทักษิณหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเชิญมาถามเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องหมูเถื่อนและเรื่องหุ้นสตาร์ไม่มีเรื่องของนายทักษิณและไม่มีเรื่อง120วันซึ่งตนไม่ได้ถามแต่ตนเชื่อว่ากรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจมีกฎระเบียบดูแลคนเจ็บคนไม่สบายอยู่แล้วมั่นใจว่าหน่วยงานทำตามกฎระเบียบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง 2,560 ที่กำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำแต่ขณะนี้สังคมมองว่าระเบียบดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณนายเศรษฐากล่าวว่ามันย้อนแย้งเพราะแนวคิดมีตั้งแต่ปี60ตอนนั้นไม่ใช่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตนยังเชื่อว่ากรมราชทัณฑ์ทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดต้องว่าตามกฎที่ตั้งไว้อะไรที่ละเมิดสิทธิ์คงไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวถามว่าการลาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีตอบอย่างอารมณ์ดีว่าก็ไปพักผ่อนเพราะลูกชายกลับมาไม่ได้เจอกันนานวิโรจน์ยันไม่ค้านทักษิณนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแต่ระเบียบราชทัณฑ์ต้องไม่เลือกปฏิบัติวิโรจน์ยันไม่ค้านทักษิณรักษาตัวนอกเรือนจำแต่ระเบียบราชทัณฑ์ต้องชัดเจนป้องกันเลือกปฏิบัติแนะยื่นปปช.แก้ระเบียบปิดช่องทุจริตเมื่อวันที่23ธันวาคม2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่าน X หรือ Twitter กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจระบุว่าผมไม่ได้แย้งที่คุณทักษิณได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นายวิโรจน์ระบุต่อว่าเพียงแต่ต้องการระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อนักโทษทุกคนเช่นถ้าหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีแพทย์เฉพาะทางหรือไม่มีเครื่องมือรักษาก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกทันทีนายวิโรจน์ระบุว่าสำหรับชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจหากยืนยันว่าไม่ใช่ห้องพิเศษอย่างที่เคยเป็นมาก็ควรระบุให้ชัดว่าเป็นสถานพยาบาลเพื่อรักษาโรคประเภทใดเพื่อให้ผู้ต้องหารายอื่นที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่คล้ายกันสามารถแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้นายวิโรจน์ระบุว่าเรื่องกักขังนอกเรือนจำผ ผมเห็นด้วยกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในหลักการเพียงแต่ชี้ว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมานั้นมีช่องให้เกิดการวิ่งเต้นและเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากการตัดสินใจจะอยู่ที่คณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและคนภายนอกที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งและยังให้อำนาจแก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ชี้ขาดว่าใครจะได้รับการกักขังนอกเรือนจำถ้าปล่อยให้ระเบียบเป็นเช่นนี้ผู้มีอิทธิพลมาเฟียข้ามชาติที่ร่ำรวยจะสามารถออกใบสั่งกดดันหรือจ่ายสวยให้ตนเองหรือพวกของตนให้ไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำได้ระเบียบการกักขังนอกเรือนจำอาจกลายเป็นระเบียบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุกมีไว้ขังคนจนได้นายวิโรจน์ระบุว่าผมจึงเห็นว่าควรทำหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ปปช.พิจารณาใช้อำนาจตามหมู่32ของพ.ร.ปปช.และทำถึงผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาใช้อำนาจตามหมู่22, 32, 33ของพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะแก้ไขระเบียบดังกล่าวเพื่อปิดช่องการทุจริตและความไม่เป็นธรรมต้องย้ำว่าผมไม่ได้คัดค้านไม่ให้คุณทักษิณได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพหรือไม่ได้รับสิทธิในการถูกคุมขังภายนอกแต่ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้กับผู้ต้องขังรายอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับคุณทักษิณคือการบังคับใช้กฎหมาย2มาตรฐานและการเลือกปฏิบัติซึ่งคุณทักษิณควรได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้สิ่งที่คุณทักษิณได้รับเป็นความเป็นธรรมไม่ใช่อภิสิทธิ์จึงควรกำหนดระเบียบให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ต้องขังคนอื่นๆได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันนายวิโรจน์ระบุผมไม่ได้แย้งที่คุณทักษิณได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพียงแต่ต้องการระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อนักโทษทุกคนเช่นถ้าหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีแพทย์เฉพาะทางหรือไม่มีเครื่องมือรักษาก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกทันทีลุงพลเปิดปากแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถหลักฐานสำคัญทำโดนคุก20ปีลุงพลเปิดปากแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เจอในรถหลักฐานสำคัญทำโดนคุก20ปีเผยไม่เคยล้างรถและน้องชมพู่ก็เคยมาขึ้นรถถามทำไมตรวจรถลุงพลคันเดียวเมื่อเวลา 10:50 นาทีวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทำพิธีบายสีสู่ขวัญนายชัยพลกล่าวว่าสำหรับประเด็นเส้นผมของน้องชมพู่ที่เจอในรถของตนนั้นพนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ขึ้นไปตรวจสอบรถของตนก่อนที่จะใส่ชุด PPE อีกตนก็สงสัยว่าเส้นผมมาตกที่รถของลุงได้ยังไงแต่หากเส้นผมที่ได้ไปเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เราก็พยายามจะพูดกับทีมงานทนายว่ารถของลุงไม่เคยล้างเลยและน้องชมพู่ก็ขึ้นรถของลุงตลอดและยังมีรถของคนอื่นที่น้องชมพู่ขึ้นด้วยซึ่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจแต่รถของลุงจึงมองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับลุงหรือเปล่าเพราะถ้าหากตรวจทุกคันเส้นผมของน้องชมพู่อาจจะตกอยู่ในรถทุกคันที่น้องขึ้นก็ได้เราต่อสู้เรื่องเส้นผมมาตลอดวันแรกที่ชาวบ้านขึ้นเขาเหล็กไฟซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนอกจากยายตุ่นกับสาซึ่งเป็นสามีที่เห็นรองเท้าทุกคนก็ขึ้นเขาไปพร้อมกันเป็นวันแรกที่ทุกคนขึ้นไปถึงจุดนั้นด้านป้าแตนกล่าวว่ามีหลายอย่างที่อยู่ในใจและตื้นตันใจ ด้วยความที่เราเห็นยูทูบเบอร์ก็ทำให้เราคิดว่าถ้าหากเราเป็นอะไรไปเขาจะมีรายได้อะไรไหมและแอดมินที่เราจ้างมาทำงานเขาจะเป็นยังไงซึ่งป้าผ่านตรงนั้นมาแล้วเหลือลุงที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเราย้ายที่จากตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้ก็ถูกทอดทิ้งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าสื่อจะออกไปแนวไหนมันเป็นการทำงานของสื่อแต่คนดูก็ต่างความคิดเห็นแฟนคลับก็เป็นห่วงป้าเป็นคนเดียวที่รู้ทุกอย่างว่าลุงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้เมื่อวานป้าจะถูกยกฟ้องแล้วลุงก็ควรยกฟ้องไปพร้อมกับป้าถึงจะถูกและป้าจะไม่ทิ้งลุงไปไหนพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันหลายคนบอกว่าเราอวยผัวหรือเปล่าแต่ป้าจะบอกว่าลุงพลดีกว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเลยด้วยซ้ำเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้2 เสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพล